อ่ะแนะนำตัวจักริดตัวเดียวผมจักริดเรียกราดวันนี้พี่กัดเท่าไหร่39ครึ่งนะเป็นไงมาเช้ามาเกินเท่าไหร่เนี่ยเกิน9ขีดนะซ้อมอยู่ที่สุราษฎร์ครับค่ายเกตหูเพื่อนนะหน้าสนามบินเลยนะกี่วันซ้อมมาซ้อมมาก็เดือนกว่าเดือนกว่าเรานี่สไตล์ไงมวยฝีมือฝีมือกับผู้ชกเราเคยเจอครั้งมั้ยไม่เคยไม่เคยเจอเจอใครวันนี้วันนี้เจอโจโจ้ครับเป็นไงเห็นเขาไม่เขามีอะไรบ้างมีเข่าครับมวยเข่าดุดันลูกบิดลูกล็อกคอเนี่ยนะเราแก้จุดนี้ไหมแก้แล้วเราด้วยถ้าเจอมวยเข่าเราต้องแก้ได้วิธีไงวิธีเตะครับเพราะเข่ามาขวางขวางปากออกนะเราสูงเท่าไหร่เอ้าสูง150กับ160น้ำหนักของเราปล่อย43ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว16ครับชกมวยมา560ได้มั้ยถึงไหมไม่ถึงครับ50กว่าครับ50กว่าน้ำหนักปล่อยทีดิ43ครับ43ล่าสุดชกไปที่44ครับไปล่าสุดชกไปที่ไหนชกไปที่กองทัพอากาศวันนั้นเป็นไงชนะชนะใครวันนั้นชนะเพชรบ้านลาดเพชรบ้านลาดวันนั้นกี่กิโลล่าสุด44ครับวันนี้ก็30 9.5 ครับโหลดลงมาหน่อยนะได้นะได้ต้องคุมกี่กิโลนี่เอาคุมมากิโลกว่าครับสบายสบายร่างกายคิดว่าโอเคไหมโอเครอบแรกกับรอบนี้ไหนร่างกายดีกว่ารอบนี้รอบนี้ดีกว่าและก่อนนั้นอีกไฟเป็นไงผลงานชนะคะแนนชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ยชนะมา3-4ไฟติดแล้ว5ไฟถึงไหมไป4ไฟติดมีแน่นอนวอมสดอ่ะลูกล่าจากจังหวัดสุราษฎร์ครับอ่ะฝากแฟนครับเชียร์หน่อยกูเอ็กฝากแฟนครับเชียร์จักริดอยู่สุราษฎร์ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคเข้ามาลงใจช่วยดีครับไปตัวจออยู่จากไหนเป็นไงวันนี้ไปกี่กิโล39ครึ่งเวทนี้รอบที่แล้วชกเท่าไหร่38โอ้ยเหมือนลูกโป่งนะขึ้นๆลงๆนะอ่ะวันนี้เจอกับจักริดไม่เคยชกกันมาสวนกันไปสวนกันมาอ่ะเราสไตล์ยังไงบู๊บู๊เข่าแทงบิดซ้อมอยู่ที่ที่ค่ายสิจได้กี่วันได้ซ้อมมา2อาทิตย์กว่านี่ร่างกายเป็นไงวันนี้เต็มร้อยน่าจะดีกว่ารอบที่แล้วมั้งนะรอบที่แล้วมาแทงวันนี้ซ้อมมาปึ๊กเลยสูงเท่าไหร่สูง151น้ำหนักปล่อยครับ41 42ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้15ผลงาน3ไฟของเราเป็นไงบ้างชนะหมดครับชนะหมดเลยชนะเกิน3ไฟมั้ยเกินนะโอ้ปองสดเหลือเกินจักริดเค้ามีอะไรบ้างที่เห็นในคลิปมีศอกครับแก้มาแล้วครับเทรนเนอร์แก้มาเรียบร้อยอาจารย์พาหลวงพ่อมาแก้เรียบร้อยวันนี้นะครับลูกหลานจากจังหวัดชัยนาทฝากคนชัยนาทเชียร์หน่อยครับเชียร์ฝาก FC ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ครับโอเค thank you